สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับผมโจอี้คาร์เครซี่นะครับพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับรถเลโทกับอู่นะครับมันเป็นของคู่กันมากนะครับก็ต้องยอมรับนะครับในเมื่อเรารักที่จะเดินสายเลโทแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งนะครับหรือว่าสายอนุรักษ์นะครับอู่ที่สำคัญมากกับเราก็คืออู่สีนั่นเองนะครับและการทำรถสักคันเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนนะครับว่าเราจะทำอะไรก่อนทำใช้งานทุกวันทำเก็บทำไว้ซิ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับในการเลือกที่จะทำอู่หรือว่าขั้นตอนที่เราจะทำอย่างไรนะครับและอีกอันนึงที่สำคัญก็คืองบประมาณนั่นเองนะครับถ้าเรามาดูนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าโอเคเครื่องสำคัญนะครับก็เราก็พยายามที่จะทำเครื่องก่อนแล้วก็มาทำที่ตัวรถซึ่งเวลาเรารถเลโทนะครับซึ่งสภาพก็อายุ 30-40 ปีเนี่ยช่วงล่างมันก็คงยาวเครื่องทันสมัยไม่อยู่นะครับเราก็ต้องมีการแปลงช่วงล่างใช่ไหมครับแล้วเราจะแปลงอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาคุยกันหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องอู่สีนะครับการทำสีแปลงช่วงล่างนะครับซึ่งอู่เนี่ยหลักๆนะผมแบ่งเป็น2 อย่าง2ชนิดนะครับเป็นอู่ที่สารฝันนะครับเป็นอู่ที่สารฝันให้ฝันของเราเนี่ยสำเร็จออกมาเป็นชิ้นเป็นอันกับอีกอู่นึงก็คืออู่ที่สร้างฝันนะครับซึ่งจะสร้างเป็นฝันดีหรือฝันร้ายเนี่ยก็แล้วแต่เราเองแหละว่าเราจะคัดเลือกอู่หรือว่าจะเข้าไปหาไปคุยกับเขาทำอย่างไรให้ผลงานของเราเนี่ยหรือว่ารถของเราเนี่ยออกมาในสภาพที่เราต้องการหรือรับได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในแบบคันแรกของเรานะครับเป็นรถคาปรีสีดำที่อยู่ด้านหลังผมนะครับคันนี้เนี่ยครับก็เราเท้าความให้ฟังนิดนึงนะครับเอาไปจอดที่อู่แล้วเขาอยากจะแปลงช่วงล่างนะครับเพื่อจะมาลองรับเครื่อง V8 นะครับที่ดูแล้วจะเหมาะกับรถไซส์ขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดูแลง่ายก็ที่อู่เดิมก็จะว่ายังไงดีคือของมันทำยากนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยโมติเวทเขาที่เขาจะมาทำให้มันเสร็จนะครับอาจจะเป็นท่ายากที่เจ้าของรถต้องการนะครับสุดท้ายก็มาจบที่อู่นี้นะอู่นี้ก็คือก่อนที่เราทำสีรถนะครับหรือทำบอดี้รถอ่ะเราก็ต้องศึกษาเรื่องบอดี้นะเรื่องช่วงล่างนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นช่วงล่างสกายไลน์หน้าหลังมายกใส่นะครับแต่ก่อนที่จะยกใส่เนี่ยเราก็ต้องมีความการวางแผนนะครับอาจจะมีในส่วนของจุดยึดต่างๆนะครับว่ามันของเดิมมันขนาดเท่าไหร่แล้วเรามาแปลงใส่รถของเราเนี่ยซึ่งมีมิติที่ต่างกันเนี่ยครับในแต่ละรุ่นเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเองเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าเอ๊ะชุดนี้รุ่นนี้มันเหมาะกับรถเราหรือเปล่านะครับผมเอาง่ายๆนะครับ S13 Cefiro Skyline R32 GTS นะครับจุดยึดเท่ากันนะก็คือทรงนี้นะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับความกว้างของบอดี้เขาจะไล่กันเพราะนั้นจุดยึดจะจุดเดียวกันแต่ในเมื่อเรามาแปลงนะครับเราก็ต้องมีการแปลงจุดยึดนะครับหลักๆเลยนะแพรหน้ายกขึ้นปกติครับน็อตยึดแพร2ตัวนะครับที่สำคัญเนื่องจากว่ารถเลโทเราเนี่ยความกว้างเนี่ยมันจะไม่เท่ากับรถ S13 หรือ Cefiro นะจุดที่เป็นปัญหาก็คือจุดยึดหัวโช๊คนั่นเองนะครับทำไมถึงเป็นปัญหานะครับเพราะว่าเนื่องจากของเดิมมันแคบทำให้ล้อเราอ่ะจะแบะเยอะเกินไปวิธีแก้เราอาจจะใช้ตัวปรับหัวจอยนะครับซึ่งปรับสุดแล้วบางทีก็ยังไม่พอแล้วทำยังไงต่อเลื่อนครับเลื่อนหัวนะครับเลื่อนออกไปให้สุดนะครับทำให้ล้อเราตั้งตรงได้นะครับและก่อนที่จะวางเครื่องนะครับเราก็ต้องมีการมาวัดนะครับว่าโอเคเอาเครื่องขนาดนี้นะครับลงไปใส่ในห้องเครื่องเท่านี้ต้องตัดอะไรบ้างนะอย่างคันนี้นะครับมีการตัดนะครับอุโมงค์ทำขึ้นมาใหม่นะครับมีการทำแท่นเกียร์เพื่อมารองรับเครื่องนะอันนี้ก็คือส่วนนี้ควรจะเสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะทำสีเพราะว่าถ้าวางไปแล้วต้องมีการทุบมีการอะไรเราก็ต้องมาทำสีอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือในการวางแผนการทำรถนะครับก็ลองมาเอาเครื่องมาทาบสร้างแท่นเครื่องนะครับเก็บสีในห้องเครื่องนะส่วนข้างนอกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับล้อที่เราจะใช้และโป่งที่เราจะตีนะครับแล้วจากนั้นถึงค่อยไปเก็บสีนะครับก็การทำสีเนี่ยหลักๆผมก็ส่วนตัวนะครับจะเน้นเป็น2ขยักขยักแรกก็คือทำก่อนที่จะใส่เครื่องก็คือในส่วนห้องเครื่องหรือในห้องโดยสารนะครับที่ทำเสร็จแล้วเราก็เดินสายไฟนะครับจะได้ไม่ต้องมีการถลกสายไฟมาอีกรอบแล้วโอกาสที่จะต่อแล้วไม่ติดหรือว่ามีอะไรบางตัวที่เราลืมก็จะไม่มีนะครับเพราะเราทำเสร็จทีเดียวนะครับเครื่องติดเรียบร้อยส่วนด้านนอกเนี่ยเราเก็บไว้ทำก็ได้ครับ
รอมีงบประมาณพอแล้วค่อยมาทำสีอีกรอบหนึ่งนะหลักๆอย่างที่ว่านะครับห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับครับต่อกันที่ช่วงล่างนะครับต่อเนื่องในส่วนของโชคนะครับก็จะมีหลากหลายเหมือนกันอย่างอันนี้นะครับดูยาวๆลักษณะนี้ S1445นะครับแต่ถ้าเป็นเซฟิโล A31 S13 จะสั้นลงมานิดนึงนะครับเวลาเราซื้อนะครับก็ดูให้มันตรงเพราะว่าในการสร้างขึ้นมาเราก็ต้องสร้างเบ้าหรือว่าเบ้าบนนะครับของโชคหลังว่าจะใส่อย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นของอารมณ์พวกแฟร์เลดี้นะครับหรือว่าสกายไลน์ GTR นะครับจุดยึดจะไม่เหมือนกันนะเวลาซื้อดูดีๆด้วยนะครับสุดท้ายแล้วซื้อมาแล้วต้องมาแปลงอีกนะแต่สำหรับรถที่เตี้ยมากๆนะครับนี่เลยครับรุ่นนี้เป็นของมิยาต้านะครับโชคมันจะสั้นโดยธรรมชาติเราไม่ต้องมาตัดกระบอกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สไลด์กระบอกได้ปรับโชคสไลด์สปริงได้นะครับปรับขึ้นลงได้และก็มีการปรับค่าแข็งอ่อนได้อีกเช่นกันนะครับครับสำหรับอุโมงค์เกียร์นะครับรถเรโทรเราเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์หรือว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆมาใส่เนี่ยมันจำเป็นต้องระเบิดนะครับแล้วก็ถ้าเอาให้ดีที่สุดก็คือตัดและสร้างขึ้นมาใหม่นะครับจะดูเนียนนะครับเนี่ยก่อนลงสีเดี๋ยวเขาก็คงมีการปั่นนะครับเอาพวกสนิมออกแล้วก็พ่นทับนะครับครับแล้วมาดูตัวอย่างรถสนามกันบ้างนะครับนะรถสนามก็อย่างที่เรารู้เราอยากได้เบาที่สุดใช่ไหมครับวัสดุที่ใช้นะครับมันก็จะแตกต่างจากรถบ้านหรือรถที่เราขับสวยๆงามๆนะครับก็อย่างเช่นโป่งนะครับปกติก็เป็นไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนักอันนี้มาทั้งแผงนะครับแก้มก็เป็นไฟเบอร์นะครับเบามากนะครับนะแต่สเต็ปในการทำก็คล้ายๆกันคันนี้ก็เช่นกันนะครับมีการยกแพร S13 มาใส่ทั้งหน้าและหลังนะครับรวมทั้งเปลี่ยนเครื่องด้วยนะครับเป็นคันนี้เป็น 3S-Beam นะครับข้างในสังเกตก็จะมีโลบาร์นะครับอะไรที่ไม่สำคัญก็จะรื้อทิ้งหมดนะครับขออนุญาตนะครับนะครับก็ทำมาในลักษณะเพื่อการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะประตูก็เป็นไฟเบอร์เช่นกันนะครับสำหรับทางด้านหลังก็มีการเปิดนะครับเพื่อให้รับยางได้นะครับการกระแทกนะครับเวลามีการบัมป์เกิดขึ้นนะฮะอันนี้คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันในดวงใจนะครับซีวิก้าไทยราชนะครับเจ้าของใจมากนะครับเอามาทำรถแข่งแล้วมาทายกันต่อนะครับวันคันนี้คือรถอะไรนะครับลองดูเดี๋ยวตอนจบแล้วผมจะเฉลยว่ารถอะไรมาดูที่เครื่องครับให้ทายคร่าวๆเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องอะไรเครื่องอะไรแทนๆขาซิงจะรู้ดีนะครับว่าเครื่องอะไรนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่เจ้าของได้มาเป็นเหมือนกับไปแช่น้ำมานะครับข้างล่างก็จะเปื่อยไปหมดแล้วแต่ใจยังรักนะครับในบอดี้นี้จะทำยังไงดีนะครับเราก็จับมาเปิดพื้นออกนะครับขึ้นโครงใหม่นะครับคัสซีเป็นเหล็กนะครับจะเรียกว่าเรียกว่ารถเฟรมเลยก็ได้นะตอนนี้เฟรมเสร็จไปแล้วเรากำลังตีพื้นนะครับปิดพื้นปิดซุ้มเกียร์อุโมงค์เกียร์นะครับคันนี้ตั้งใจจะไปทำรถดริฟต์นะครับลองติดตามชมผลงานก็ได้นะครับคันนี้เหมือนเดิมนะครับช่วงล่างยกมาเหมือนกันนะครับเพื่อความง่ายและสะดวกในการหาอะไรนะครับก็เป็นของ S13 โชคก็จะหาง่ายนะครับหน้าหลังคอม้าเบรกนะครับตรงรุ่นก็คือสกายไลน์เอามาใส่4พอร์ตได้เลยนะครับคอม้าก็จะมี2ลักษณะครับคือเป็น5รูนะครับกับ4รูนะครับ 114.3 เท่ากันเหมือนกันคันนี้เจ้าของเขาก็มีโครงการว่าจะตัดตูดออกนะครับสร้างเป็นไฟเบอร์นะครับเพื่อเวลามีการมิดขึ้นมาก็เปลี่ยนได้ง่ายนะครับตรงนี้เลยนะครับออกไปทั้งตูดนะครับ
คงรู้แล้วนะครับมาถึงท้ายรถว่าเป็นรถอะไร BMW 2002นั่นเองนะครับนะมาดูว่าเตี้ยขนาดไหนนะครับล้อขึ้นมาถึงเอวเลยนะครับระเบิดขึ้นมานะคันนี้ก็น่าสนใจน่าติดตามมากนะครับอันนี้คงเป็นล้อใส่ชั่วคราวนะครับให้ดูเฉยๆนะครับว่าขึ้นมาขนาดไหนเวลาลงพื้นแล้วสายย่อครับไม่เล็กนะครับลูกนี้น่าจะมีสัก400นะครับหน้าขึ้นใหม่นะครับคนที่เล่นรถเซฟิโร่หรือว่าตระกูลนิสสันจะรู้นะครับอันนี้ตูดโชคนะครับทะลุเสื้อมาก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันเตี้ยขนาดไหนนะครับคันนี้ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอู่นะครับน้าแอดนะครับสวัสดีครับนายแอดครับสวัสดีครับคุณนายแอดที่นี่เรารับทำอะไรบ้างครับก็มีดัดแปลงพวกช่วงล่างทำสีช่วงล่างยกแพรทำได้เนาะทำสีครับแล้วก็มีงานคัสตอมนะอยากได้อะไรจัดให้ครับผมประมาณนั้นใช่ครับก็งานก็จะแบ่งเป็นยังไงครับคือเป็นงานเหมากับงานเป็นชิ้นประมาณนั้นชิ้นครับเก็บสีงานประกันประกันยังไม่รับเนาะยังแต่ถ้าไม่มีประกันมาซ่อมได้นะครับครับก็จะเห็นนะครับเจ้าของอู่ทำเองนะครับไว้ใจได้นะครับไม่ได้นั่งสั่งอย่างเดียวนะครับครับทำเองก็จะรู้เรื่องว่างานเดินตรงไหนอย่างไรนะครับคุมช่างอยู่นะของเราก็จะมีช่างโป๊กับพี่โรจน์นะครับช่างป่านะครับขอที่อยู่ที่อู่นะครับว่ามายังไงแอดออโต้แอด101ออโต้ครับครับอยู่ถนนสุขาภิบาล2ครับเขตประเวศแถวนิคมอัญญธานีจุดใหญ่ๆเจโมโพลิสใช่ครับถูกต้องเบอร์โทร0922658249ครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ในเอื้อเฟื้อสถานที่เราถ่ายทำขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมอู่ศรีนะครับเห็นในการดัดแปลงนะครับในการทำขึ้นรูปชิ้นงานนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมมีคำถามก็ติดต่อน้าแอดไปได้นะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าคาร์เคซี่สปีดแชนแนลครับ